วัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาจ่ายสูตรหมาม่ากะเพราหมูกรอบวันนี้เดียนอยากกินเส้นนะคะแต่ก็ยังคงความแซ่บด้วยรสชาติของกะเพราแบบไทยๆเพิ่มหมูกรอบแบบกรุบกรอบดีมากเวอร์เส้นเหนียวนุ่มกำลังพอดีค่ะรสชาติกลมกล่อมถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเดียนจะนำกระเทียม15กลีบมาโขลกให้พอหยาบค่ะจากนั้นก็นำพริกแดง15เม็ดมาโขลกรวมกันเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะแล้วก็นำใบกะเพรามาเด็ดค่ะเด็ดเอาเฉพาะใบนะคะทุกคนวันนี้เดียงใช้ทั้งหมด2ต้นค่ะเด็ดจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยหมูกรอบค่ะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะเนื้อนุ่มๆหนังกรอบฟูเดียนนี่เลิฟมากเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะต่อด้วยการเตรียมเส้นตั้งหม้อตามด้วยน้ำเปล่าเปิดเตาใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดดีแล้วก็ตามด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะสูตรนี้ใช้3ห่อนำลงไปลวกให้เส้นยังพอมีความแข็งเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เวลาผัดเส้นของเราจะได้ไม่ขาดและก็ไม่เละค่ะเดียนจะลวกประมาณ2นาทีเรียบร้อยก็พร้อมลงมือทำมาม่ากะเพราหมูกรอบแล้วค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟกลางจากนั้นตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้ค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะฉุนหน่อยอร่อยแน่จากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม6ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะถึงเครื่องถึงรสแบบสับแล้วก็ตามด้วยหมูกรอบค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนจากนั้นตามด้วยเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราได้ลวกเอาไว้ค่ะผัดให้เครื่องปรุงคลุกเคล้าทั่วเส้นเลยนะปิดท้ายด้วยใบกะเพราผัดสักครู่ให้ใบกะเพราพอสลดตัวสักเล็กน้อยค่ะคราวนี้ก็พร้อมทานแล้วจ้าทุกคนเมนูมาม่ากะเพราหมูกรอบฟินเต็มปากเต็มคำเลยค่ะเส้นบะหมี่กึ่งคลุกเคล้าด้วยซอสกะเพราแบบฉ่ำทุกอนูหมูกรอบเต็มๆคำเลิศปังมากเอาสูตรนี้ของเจ๊หมูไปทำตามกันดูนะคะจะทำกินหรือทำขายก็ดีไปหมดเลยค่ะอย่าลืมแชร์สูตรของเดียนไว้ทำตามกันนะคะทุกคนเดียนขอตัวไปทานก่อนจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ